สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสวัสดีน้องๆทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอวีบายเดอรเบนะครับแล้วก็เรากําลังเรียนกันเรื่องของอัตราส่วนและร้อยละและคราวนี้เป็นตอนที่2แล้วถูกไหมครับจากตอนแรกที่เราเรียนกันไปน้อง mm. เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะความหมายถูกไหมครับการทําอัตราส่วนให้เท่ากันโดยการคูณโดยการหารถูกป่ะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการทําอัตราส่วนต่อนเนื่องเนาะซึ่งเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับแล้วในวันนี้เราจะมาดูโจทย์กัน นะครับว่าเวลาเราไปเจอโจทย์แข่งขันหรือว่าข้อสอบมิดเทอมไฟนอลเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีกระบวนการทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพรอยพร้อมไหมครับวันนี้นะดีมากโอ้มุ่งมั่นมากนะครับโอเคเรามาดูกันนะโจทย์ที่เบเตรียมมาข้อที่1เลยเห็นป่ะอย่างแรกเลยเราเห็นว่ามันมีอัตราส่วนระหว่าง A กับ b มาให้อันนี้อ่านว่าอะไรนะ A ต่อ b เท่ากับ2ต่อ3นะครับ แล้วก็ให้ b ต่อ c มาด้วยเป็น4ต่อ5เห็นป่ะถ้าเราสังเกตดีๆ2อันนี้นะครับมันจะมี contact burst ยังจำกันได้ไหมครับตัวเชื่อมหรืออีนังนกต่อนั่นเองคือใครคือ b นะครับถ้าใช้วิธีแรกคือต้องทำ b ให้เท่ากันใช่ไหมครับมันถึงจะเอามามิกรวมกันเป็นอัตราส่วนต่อเนื่องได้ถ้าแบบที่2คือก็ต้องเรียงให้เป็น b ต้องเป็นเส้นทแยงมุมถึงจะใช้สูตรได้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้อ่านต่อก่อน มีการกําหนดว่า a บวก b บวก c เท่ากับ7ละ7 0 0นะครับจากนั้นถามว่า a บวก b ลบ c เนี่ยมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมคราวนี้เราก็มาดูนะครับช่วงที่1เลยนะครับหรือขั้นตอนที่1เอามันมาทําไมนะมาเขียนต่อนเนื่องกันก่อนนะครับเอาละเริ่มใช้วิธีไหนดีนะเอาแบบไหนแบบไหนตรีเอาแบบไหนตีทะแยงเขาเรียกวิธีสูตรนะครับวิธีสูตรมาเราก็เขียนกันเลย a อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ เปลี่ยนขนาดไปน,นิดนึงให้มันหนานิดนึงเอา A เอาสวยละสีนั้นไม่นี่อีกแป๊บนึงแป๊บหนึ่งโอเคเอ่าต่อ B ใช่ปะ่ะเป็น2ต่อ3ถัดมา B ต่ออะไรครับต่อ C เป็น4ต่อ5ข้อนี้จัดว่าง่ายทำไมข้อนี้พี่เอบอกว่าจัดว่าง่ายครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอีนางนุกต่อ B เนี่ยมันวางตัวตามแนวและแนวเส้นทยังมุมอยู่แล้วถูกปะ่ะ เพราะนั้นเนี่ยนะครับเราเขียนนิดหนึ่งว่ามันอยู่ในเส้นทแยงมุมแล้วเราเขียนนิดนึงนะครับว่าให้มันอยู่ในเส้นทแยงมุมแล้วนะอ้าวทุกคนวงนะว่ามันอยู่ในตามแนวเส้นทแยงมุมแล้วนะครับโอเคอ่ะมาลุยกันไหนบอกดีเวลาอ่านต้องอ่านตามตัวแซดใช่ไหมทุกคนเออให้เป็นรูปตัวแซดแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพูด A ก่อนแล้วตามด้วยอะไรครับ B แล้วก็ตามด้วย C เนี่ยให้เป็นตัวแซตแบบนี้นะครับ a ก่อนแล้วตามด้วย b แล้วก็ตามด้วย c อ้าวเท่ากับนะคราวนี้พี่จะถามแล้วเป็นการทบทวนนะครับ o อดตัวแรก a คือสายสุดให้เอาทำไมนะสายสุดคูณกันใช่ปะ่ะก็ต้องเป็น2คูณ4 2 4เท่าไหร่8นะโอเคถัดมาครับ b พอ i n b B วางตัวตามแนวเส้นทแียงมุมใช่ไหมก็เอาเลขตามแนวเส้นทแยงมุมตาม B อะ่ะจะหา B ก็ตาม B ใช่ไหมมาคูณกันก็4ีคูณสหรือ3าคูณสไม่ต้องทะเลาะกันเหมือนกันนะครับเออเนี่ยนะฮะโอเคนี่หมั่นไส้เขียนสีเหลืองเลย12นะครับและถัดมาตัวสุดท้ายคือใครวะ C C แคทเหมียวเมียวอยู่ขวาสุดก็เอาเลขขวาสุดคูณกันใช่ปะก็คือ3 5 1ห บางคนบอกง่ายจังแบบรอนวิชาแบบพี่น่าจะเจอแบบ3บมรทัดนะใช้สูตรมันกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับตอนนี้เราได้แล้ว8 1 2แล้วก็15เวลาอ่านจําได้แบบพี่เอบอกให้อ่าน A เป็นเท่าไหร่นะ8 8ส่วน B 12ส่วนและ C 15ส่วนนี่คือค่าจริงๆของมันปะไม,ไม่น่าใช่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่น่าใช่บางทีก็ใช่ใช่ป่ะแต่ไม่น่าใช่เพราะอะไรครับเพราะทั้ง3ตัวบวกกันต้องได้700 อันี่เป็นเลขสองหลักเลขหลักเดียวจะบวกกันได้700ได้ไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเคคูณให้มันไปทั้ง3ตัวใช่ไหมครับโอเคคูณเข้าไปกลายเป็นอะไร 8K <8 K S 2> นะครับ 8K 8K นะต่อ 12K แล้วก็ตอ <S <s ่อ 15K เคราวนี้มีน้องบางคนถามบอกพี่เอ๋หนูเคยเรียนมาแล้วบทนี้นะครับอาจารย์ใช้ X ก็ไม่เป็นไรสตเต็ปต่อมาคือตอนนี้เราได้แล้ว a คือ8 k เว้ย b เป็น1 2 k แล้วก็ c เป็น1 5 k ต้องเอามาบวกกันตามเงื่อนไขของโจทย์ใช่ป่ะเท่ากับ700เอาโอเคลุยอ่าเขียนเขียนซ้ำอีกรอบแลกัน a บวก b บวก c ต้องเท่ากับ700 a คืออะไรนะทุกคน8 k. 8 k 8 k บวก1 2 k นะครับบวก1 5 k แล้วเท่ากับ700เอาบวกอย่างรวดเร็วเลย8 k บวก k ยี่สิบเคบวกอีกสิบห้าเคน้องสามสิบห้าเคเท่ากับเจ็ดไรนะเจ็ดร้อยเคเดียวเคียวเดจำได้เปล่าเท่าไหร่ยี่สิบนั่นเองผมคิดเลขเร็วนะวันนี้นะครับนะทำไมอ่ะก่อนเรียนกินใบแปะกวยมาอ๋อเมื่อวานกินข้าแพกมาใช่ไหมครัครั้งที่แล้วกินย้าแพกมาวันนี้กินใบแปะกวยมานะครับอะทุกคนโจทย์ถามเลยนะ A บวก B ลบซเท่ากับเท่าไหร่อะคณิตมาดูกันนะตั้งใจฟังพี่นะเมื่อเคหลุดพี่บอกทุกอย่างหลุดใช่ป่ะ เวลาเหลุดออกมาได้20แสดงว่า a น้องเท่าไหร่เนี่ย8คูณ20สักวันจะได้160ใช่ปะเออ b เท่าไหร่นะ12คูณ20 240ถูกไหมฮะแล้วก็เอคูณ20จะเป็น C ก็300เห็นไหมหลุดหมดเลยเพราะนน้นการที่เขาถาม a บวก b ลบ c ยังไงก็ต้องออกแน่เพราะ a รู้ b รู้ c รู้ถูกไหมแต่ครนี้เวลาอยู่ในห้องสอบทำยังไงให้ไวก็เอามาบวกลบกันแบบประเภทติดเก่อนได้ไหม อืมฉลาดฉลาดบอกเลย a บวก b 2 0 k ลบกับ1 5 k เหลือ5 k เข้าใจปะเออค่อยๆเขียนนะเดี๋ยวงงนะดูบ้านหมีน้อยนะตาย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 เจออย่างนี้ตายเออนะ่บางคนบอกตะโกนมาเลย200ป่ะแบบพี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้5 k นะเออ200 200แปะดิน้องครับ5คูณ20เ <laughs> ท่าไหร่ครับ ร้อยหนึ่งเดี๋ยวตบเขาหาักเลยนะฮะบ,บอกแล้วเป็นกวางเลนเดียนะครับเราไม่คิดเป็นวัวเป็นควายนะครับมีเขาบ้างกินหญ้าบ้างเนี่ยจบเนี่ยก็ตอบช้อยหนึ่งนะเห็นปะยังง่ายอยู่ข้อนี้ยังง่ายนะครับเห็นว่าสไตล์มันยังไม่ได้เป็นโจทย์ปัญหาเลยเลยนะไม่ต้องตีความโจทย์นะราวที่ถัดไปเราไปดูข้อ2กันเห็นปะเริ่มงง,งงงนิดหน่อยเฮ้ยมันต้องเป็น A ต่อ B ีดิว่าที่เคยเรียนที A ่ A ต่อย5้าเฮ้ยเขียนผิดปะวะกูแก้โจทย์ให้เลยอะไรเงี้ยนะฮะ นะมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ที่โจทย์จะปีบการพลิกแพงนะคราวนี้พี่ก็จะสอนให้น้องเนี่ยรู้จักการประยุกต์โดยการใช้สัญลักษณ์ของการเขียนเป็นเศษส่วนนะครับมาใช้ในการทําโจทย์เรารู้หนิว่าเวลาเราเขียนเป็นอัตราส่วนที่เป็นพวกเศษส่วนก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะนั้นเราก็เขียนเป็นอะไรเนี่ยอ้นเนี่ยนะเออน้องก็ไม่ต้องมววงตามพี่หรอกแบบบางทีมันก็เลอะชี้ถูกปะ่ะเนี่ยพี่ก็ทําให้น้องดูเนี่ยเห็นปะ่ะอ่ะ รู้เรื่องเลยฮะ a ต่อ25เท่ากับ b ต่อยี่อะไรนะยี่สิบที่เหลือนะก็เป็นสไตล์ของแต่ละคนละบางคนนี่เขาเอา5้าตัดก่อนเลยตรงนี้เหลือ5ตรงนี้เหลือ4เข้าใจป่ะวขยนี้เปี้ยงไปคว่บลงมาก็ A ส่วน b เท่ากับหส่วนสละเห็นป่ะเห็นไหมก็มีคนทําหน้าแบบเมื่อกี้แล้วนะครับนะเฮ้ยอะไรวะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าน้องไม่เอาห้าตัดก่อนนะครับน้องค่อยๆทำอย่างนี้ก็ได้นะ โอเค B กับ25สลับกัน B ลง25ขึ้นค่อยๆทำโอเคไหมพอเพก็ได้เป็นอะไรครับ A ส่วน B เท่ากับอะไรเออ5นะ้ส่วนสะหรือ A ต่อ B เท่ากับ5ต่อ4ก็แล้วแต่น้องนะครับโ okay. อเคคราวนี้พอเราได้ตัวนี้ปุ๊บนะพี่ก็เนี่ยฮะไม่มีอะไรมากมายครับใส่สีแดงเพื่อตีกรอบเพื่อความสวยงาม ตอนนี้เราดีใจแล้วเราได้มาอันหนึ่ง a ต่อ b คราวนี้โจทย์บอกเรามาอีกอันเลยคืออะไรครับนี่นี่ b ต่อ c อันนี้ไม่ต้องไปทำเลยโจทย์บอกมาเท่ากับแล้ว3ต่อ4ไม่มีอะไรครับตีเพื่อความสวยงามอา้าสิ่งที่โจทย์ถามคือ a ต่อ c เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมตีตัวนี้นะอ่ะเรามาดูกันวิธีแรก จะเห็นว่า2อ,อัตราส่วนนี้สามารถเอามาเขียนเป็นอัตราส่วนต่อเนื่องได้ถูกไหมโดยมีนางนกต่อหรือตัวเชื่อมคือ b นั่นเองถูกไหมครับเพียงแต่ b เนี้ยต้องทําให้เป็นเลขเดียวกันซะก่อนข้างบนเนี้ย b เป็น4เนาะแต่ข้างล่าง b เป็น3ถูกไหมครับไปเป็นเลขเดียวกันคืออะไรดี4กับ3ต้องไปเจอกันตรงกลางคือคณนของ4กับ3คือ12เพราะนั้นพี่เขียนรอไว้เลยเนี่ย4พี่จะกลายเป็น12การที่4ไปเป็น12นั้นต้องคูณอะไรนะ คูณ3เพราะฉะนั้น5เป็นจํานวนแรกอยู่ข้างบนก็ต้องถูกคูณะไรด้วยคูณ3ตามจํานวนหลังที่อยู่ข้างล่างด้วยเพราะนั้น5 35ในขณะที่ตรงนี้เป็นไงนะเราก็ต้องทํา3ตัวบนนะ b นั่นเองนะให้กลายเป็น12ใช่ไหมใช่เออ b ต้องกลายเป็น12เหมือน B อันบนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น3จะกลายเป็น12ต้องคูณ4คูณ4ต้องคูณทั้งบนและล่างนะหรือตัวหน้าและตัวหลังนั่นเอง c 4 1 0อะไร16ทันพี่ไหมครับและตอนนี้ b เราเท่ากันยัง,ง b เราเท่า, b, า,ทาแล้วนะ b เราเท่ากันแล้วก็คือเป็น12เท่ากันนั่นเองโจทย์ถามหาอะไรครับ a ต่อ c ทันพี่ป่ะ a ต่อ c ก็จบเลยก็คือเท่าไหร่ครับ a เป็น15ในขณะที่ c เป็น16เพราะฉนั้น a ต่อ c ก็เป็น15ต่อ16 <S <S> <S ก็คือบางบางทีมันก็ถาม3ตัวเช่น a ต่อ c ต่อ b อะไรอย่างนี้ แต่ถ้ามันถาม2ตัวล้วก็เอาแค่2ตัวมาใช้เนาะแต่ก่อนที่เราจะตอบว่าเราจะหยิบ15มาใช้แล้วหยิบ16มาใช้เราต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเชื่อมนั้นทําไมกันเท่ากันซะก่อนเข้าใจไหมครับเราถึงจะหยิบมาใช้ได้ทันพี่ไหมครับเอาละนี่คือวิธีที่1น,นี่คือวิธีที่1่คราวนี้ถ้าน้องบอกว่าอยากเห็นวิธีที่2แล้วพี่จะทําให้ดูเนื่องจากเราเขียนมันเป็นอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับเพราะนั้นเราจะใช้เศษส่วนนี่แหละในการคําถามสิ่งที่เราต้องการคือ A ส่วน C ใช่ไหม ใช่เพราะ a ส่วน c ที่พี่เขียนนี่ก็คือ a ต่อแล้ว a ต่อ c นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือตัวนี้ใช่ไหมใช่ถูกปะเท่านี้ a ส่วน c เนี่ยตอนเราเรียนเศษส่วนเนี่ยมันจะเท่ากับ a ส่วน b คูณ b ส่วน c ไหมไหมเท่าไหมเออลองตัดนะครับลองตัดลองตัดด <laughs> e ู B ตัดกันได้เหลือ a ส่วน c เพราะนั้นเท่าไหมเท่าใช่ไหมครับมันเท่ากันถูกปะครับ แสดงว่าถ้าสมการนี้เป็นจริงก็เอา a ส่วน b ซึ่งมีค่าคือ5ส่วน4มาคูณกับ b ส่วน c ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ส่วน4มาใส่5 3 15 4 4 16เพรานะนั้นแสดงว่าข้างบนก็จะต้องได้15ในขณะที่ข้างล่างก็ต้องได้16ตอบเท่าเมื่อกี้ไหมเท่ากันเลยเพราะนั้นจบตอบเลยครับเออตอบข้อ3ทำตอบที่3ยากไหม ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็จําเทคนิคนี้ไว้นะเป็นการเขียนจากสัญลักษณ์ต่อแบบนี้แนวนอนใช่ไหมมาเป็นเศษส่วนก็ช่วยในการทําโจทย์ได้ถูกปะเอาละราอนี้ถัดมาไว้มาดูอันนี้ผม <c oughs> บอกโชคดีนะพี่ถ้ายากขนาดนี้ <c oughs> หนูนิ่งๆดีกว่านะครับนะนิ่งๆดีกว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยเราต้องฝึกทําโจทย์นะผิดเป็นครูที่เขาบอกเนี่ยเรื่องจริงนะมันต้องมีวันว่วางๆของชีวิตอยู่ที่บ้านแล้วก็เอาโจทย์มาแล้วมานั่งทําอันนี้ใช้ได้ทุก ทุกระดับชั้นเลยนะเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าอยากเก่งคำนวณต้องเอาโจทย์มานั่งทําเยอะๆเพราะเวลาเข้าห้องสอบมันฝึกในการทําโจทย์ใช่ปะไม่ได้ฝึกในการแบบเอาเทปมาเปิดดูแล้วเข้าใจได้เอใช่ปะไม่ใช่เวลาไปเจอโจทย์ยากๆไปดูก่อนเขาถามอะไรเขา้าใจปะมีเหมือนกันนะอาจารย์บางท่านนักเรียนจากโจทย์ทาไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าเขาถามอะไรหมก็ทำไปเรื่อยๆเลยน้องครับแล้วเวลามันมีจํากัดนะ่ะใช่ปะครับแล้วไป,ไปแข่งกับใครได้ใช่ไหมก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามก่อนถามตัวนี้ เขียนมาในรูปของเศษส่วนได้ไหมได้สิได้สิเขียนมันอยู่ในรูปเศษส่วนได้สิแม้เห็นประหลาดๆหน่อยปุ๊บหน้าหน้างงเลยนะได้สิเ้าพี่ช่วยนะใจเย็นนะตัวบนก็ต้องเป็นอะไร x ส่วน zy ใช่ป่ะครับส่วนด้วยอะไร y ส่วนด้วยอะไร zx นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ป่ะเพียงแต่เราเขียนอยู่ในรูปของอะไรนะเศษส่วน นะี่ยมันเป็นเศษส่วนซอ้อนกันทันพี่ไหมอา้าววิธีการทําไงครับอีนี้มันต้องทําไหมครับเด,เ,ดเด้งเด้งเด้งเดงขึ้นไปใช่ปะ่ะในขณะที่อ้นี้ทําไมนะเด,เด้งลงถูกไหมครับเพราะนั้นมันจะได้ครับมันจะได้ได้เร็วครับเหมือนเดิมครับใครช่วยพี่ตอบก่อนเป็นสลิมคนแกตัวนะ <laughs> ครับ x คูณกับอะไรครับเร็วเกรดไม่มีวันต่ํากว่า4ี่นี่บอกพี่เกรดห้าม่งเลยดีไหมนะส่วนด้วยข้างล่างไปะไรครับ เออแซดคูณกับ y ไม่งงนะไอ้นี่เด้งขึ้นนะครับไอ้นี่เด้งลงเห็นปะอ้าวจากนั้นดูมันตัดกันได้อะไรตัดกันได้ครับแซกับแซตัดกันได้เฮ้ยเวลาตัดมันต้องบนกับล่างเหมือนกันดิถูกปะอย่างงี้ใช่ปะไม่ใช่โอวายเหมือนกันตัดบ้าเหรอนาะครับต้องนี่เห็นไหมแซดบนแซดล่างตัดได้ไหมได้ข้างบนเหลืออะไรครับ x กี่ x คูณกันก็ต้องเป็น x กํลาลังสองถูกปะข้างล่างกี่ y คูณกัน 2 y คูณกันใช่ป่ะ y คูณ y ได้ y กําลัง 2, 2> งซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือ x ส่วน y ทั้งหมด <ๆ S 1> กําลังสองนั่นเองอเห็นไหมครับคือจะทำข้อสอบข้อนี้ได้เนี่ยน้องต้องมีความรู้นิดนึงเรื่องเลขยกกำลังนะว่าไอ้บนยกกำลังสองไอ้ล่างยกกำลังสองเงี้ยนะมันเขียนเป็นบนล่างหารกันยกกำลังสองได้นะหรือกำลัง3ทงั้งคู่ก็ดึงออกได้กำลัง n ทงั้งคู่ก็ดึงกำลัง n อออกได้เข้าใจป่ะโอเคคราวนี้เรามาลุยต่อแสดงว่าอ๋อสิ่งที่โจทย์ ถามก็คือแค่นี้หา x ส่วน y ได้ปุ๊บยัดเปี้ยงจบไหมจบบงคบอก,บอกเนี่ยแหละที่มันยากก็คือ x ส่วน y เนี่ยจะหายไงถูกปะ่ะพี่แยกเป็นแบบนี้ได้ปะได้ปะเออได้เนี่ยแยกเป็นคู่ได้ทันพี่ไหมคราวนี้มันแยกเป็นคู่ยังไงได้บ้างอะก็คู่แรกได้คู่หลังได้แล้วก็ตัวหน้ามาจับกับตัวหลังสุดได้ถูกปะครับคราวนี้พี่จะใช้คู่หน้าครับ บอกเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงอ่ะอ๋อพี่ทำมาจากที่บ้านแล้วเดี๋ยวนะไอ้ล้อเล่นนะครับน้องอยู่ในห้องสอบน้องแกก็ดูดิที่เราต้องการคืออะไร x กับ y ใช่ป่ะ x กับ y และคู่ไหนที่มันมี x กับ y มีหมดนะพี่มีทุกคู่ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราจับคู่หน้า y หาร y คูณ z ก่อนแล้วหารด้วยอะไรนะ z คูณ x เราจะพบว่า z ตัดได้ไหมได้เห็นเปล่าทันปะ เฮ้ยเดี๋ยวหมดนี้มาจากไงมาไงเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงหมดนี้มาไงโอ๊ตทันมาโอ๊ตบอกเพื่อนนี้มาไงบอกเพื่อนพลอยดีบอกบอกไงอ่ะผมก็งงนะนีนี่แล้วจับคู่คู่แรกใชป่ะคู่แรกหมายถึงอะไรสองปริมาณนี้ซึ่งต้องมีเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสองก็นี่ไงแต่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนก็เป็นละ y Z หาร Z x เท่ากับ1ต่อ 2ทันทีไหมครับแล้วแตัดแหมดไหม <S 2> 2. <S หมดก็เลยได้เป็น y ส่วน x เข้าใจปะเท่ากับ1อะไร1ส่วน2คราวนี้ถ้า y ส่วน x เนี่ย y ส่วน x เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่า x ส่วน y เท่าไหร่ครับเออโรงเรียนเคยสอนไหมเขาเรียกกับเศษเป็นส่วนเพราะนั้น y ส่วน x เท่ากับ1 2ส่วนเพราะนั้น x ส่วน y ก็ต้องตอบ2ส่วน1ได้ปะได้แล้วก็ไปแทนในเนี้ย มันก็จะได้เป็น2ส่วน1ยกกำลัง2นะครับออกมาก็ได้เป็น2กำลังสส่วนด้วย1กำลัง 2, ส, 1, ส 2, เห็นไหมในเขียนละเอียดเลยนะก็คือ4ส่วน1หรือ4ต่อ1นั่นเองเนี่ยพอเราได้เหมือนเนี้ยเขาอ่านว่า4ส่วน1หรือ4ต่อเลยนะต่อ1นชัดไหมจบเห็นปะคราวนี้ถ้าเกิดน้อง ไม่ได้จับคู่แรกแต่ตามตามหลักของเราอะนะตามธรรมเนียมแล้วต้องจับคู่แรกอยู่แล้วจริงปะมันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยเจอก่อนต้องต้องจับก่อนถูกปะแต่บอกว่าพี่หนูว่าพวกคิดนอกกรอบนะครับนะหนูชอบจับข้างหลังก่อนแต่ถ้าน้องไปจับข้างหลังก่อนรู้ได้ไงว่าใช้ไม่ได้มันจะเกิดลไรมันจะเกิด y y เออโทษไม่ใช่ y ดีวะ z x หารร x y และตัวที่ตัดได้จะต้องเป็น x, x. ใช่ปะมันจะเหลือเป็น z ส่วน y ซึ่งใช้ได้ไหม ไม่ได้เห็นไหมเราต้องรู้เองเข้าใจป่ะอุ้มอิ่มแกอย่าไปนั่งท่านี้ดีกว่าหน้าเกี่ยวหมดนะครับ <c oughs> นั่งท่านี้นะครับนั้นอ่ะคราวนี้เราไปดูข้อถัดไปนะเออมาดูข้อนี้กันเห็นป่ะมันเริ่มเป็นแนวโจทย์ปัญหาแล้วคือแนวโจทย์ปัญหาเนี่ยมันก็จะต้องใช้การตีความนิดนึงนะครับแต่อันนี้เท่าที่พี่ดูยังไม่ยากเท่าไหร่นะมันเป็นการแบ่งเงินให้กับอะไรนะ a b c d ถูกป่ะ b ้งหมดกี่คน4คน เวลาเขาแบ่งเงินเนี่ย A ต่อ B เป็น2ต่อ3ไม่ได้หมายความว่ามันให้2บาท3บาทรู้ใช่ไหมเออแล้วก็ C ต่อ D ก็เป็น3ต่อ5 A ต่อ C เป็น1ต่อ 2, 2> ใช่ไหมครับจงหาว่าถ้า B ได้น้อยกว่า C อยู่450 A กับ D เนี่ยได้รับเงินรวมกันเท่าไหร่แสดงว่าสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราต้องเอาอัตราส่วนทั้งหมดเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะมาทำไมกัน,นก่อนนะ มาเชื่อมมาเชื่อมโยงอ่ามาเชื่อมโยงมาทําเป็นอันตราส่วนต่อเนื่องใช่ไหมมี2วิธีที่ให้เลือกทําคือการทํานกต่อให้เท่าใช่ไหมครับกับอีกวิธีหนึ่งคือใช้สูตรเราควรจะใช้อะไรนะใช้สูตร,ตรดีมากแต่สูตรมีกติกาว่าไงนะ,ะงเอออะไรทะแยงนะนกต่อ,ตอหรือตัวเชื่อมจะต้องทแยงใช่ไหมทแยงทแยงไงขว,า,<ะ>ขวาบนไปซ้ายล่างถูกไหมครับโอเคทั้งสองตัวเลยนะ a ต่อ b ทุกคนครับถ้าเป็นไปได้น้องดูพี่ก่อนนะเชื่อพี่นะเชื่อเชื่อเหอะนะอูทุกคนหยุดเลยนะครับ a ต่อ b เท่ากับอะไรนะ2ต่อ3จากนั้นเนี่ยพี่จะไม่เขียน c ต่อ d ตรงนี้นะพี่จะไม่เขียนเพราะอะไรครับเพราะ a b ปึ๊บเขียน c d แล้วใครจะเป็นตัวเชื่อมอ่ถูกปะเพราะนั้นเราจึงต้องไปเอาข้างหลังมาก่อนข้างหลังคือ a ต่ออะไรนะ c เท่ากับ1ต่อ2 เอเป็นตัวเชื่อมเป็นนกต่อของเราแต่มันวางตำแหน่งถูกไหมไม่ถูกเพราะนกต่อเนี่ยต้องอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยอุ้มอิ๋มทำหน้าที่แบบว่าแบบไม่ถูกแบบชัดเจนมากไม่ถูกนะครับนะอย่างนี้มันจะจําแม่ใช่ไหมอินไปกับการเรียนเอมันต้องวางอย่างนี้ถูกป่ะดังนั้นแสดงว่าตรงนี้ต้องไม่เขียน A ต่อ B แต่ต้องเขียน B ต่อ A เข้าใจไหมครับการเขียน B ต่อ A ก็ง่ายๆแกก็สลับดิ ถูกป่าวพี่พูดอะไรผิดเอต่อ b ก็เขียน B ต่อ A แต่เวลาสลับต้องสลับทั้งซ้ายและขวาถูกป่าวเราบอกว่า A ต่อ b เท่ากับ2ต่อ3ถ้าเราพูดว่า b ต่อ A ก็ต้อง3ต่อ2อ 2. ดีมากเพราะฉะนั้นพี่จะสลับทันทีจากโจทย์เนี้ยเอามาใช้เลยไม่ได้เราเห็นงนี้แล้วงเงี้ยเราก็สลับจึก๊กจึกจึกจึกตรงนี้เอาออกโอเคนะอ้าวก็จะกลายเป็น B ช่ไหมครับกับ A ต่อกันอ่ะ B ต่อ A ก็เป็น3ต่อ2เห็นป่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะตัวเชื่อมเราเนี่ยมันก็วางตำแหน่งได้ถูกต้องเข้าใจป่ะคราวนี้ถัดมาเราก็จะมาเขียนอีกอันหนึ่งครับก็คือเขียนละ C ต่อ D คราวนี้พอเราจะเขียน C ต่อ D ปุ๊บเราเริ่มระแวงชีวิตครับเฮ้ยนกต่อ Contact Bird เป็นไงวะ อ๋อใช้ได้เลยถูกป่ะเห็นป่ะจะเห็นว่าพอเราเอาไอ้อันกลางเนี่ยมาเติมข้างล่างปรากฏว่า C มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมถูกต้องมันเยี่ยมอยู่แล้วนะงี้ก็ใช้ได้เลยเข้าใจป่ะอ้าวพร้อมแล้วสําหรับการหามองไปสิมันเป็นรูปตัวแซดไหมเหมือนเป็นรูปตัวแซดไหมเป็นอ้าวอ่านจากบนลงล่างครับเหมือนเล่นบันไดงูอะตึ๊ดตึ๊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 อะไรครับ B แล้วก็ A แล้วก็ C แล้วก็ D โอเคไหมครับเลือกไม่ได้มันจะออกมาแบบนี้ก่อนเป็น B ต่อ A ต่อ C ต่อ D นะเลือกไม่ได้มันจะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนคือถ้าน้องอยากจะเลือกได้เป็นเขียน A B C d อะไรอ่างเงี้ยน้องต้องใช้วิธีแรกเข้าใจบ้าก็คือทําให้นกต่อเท่านะครับแต่ถ้าเป็นวิธีนี้เวลามันออกมาตอนแรกมันจะออกมาตามตัวแซก่อนเข้าใจป่ะไล่ลงมานะนะซึ่งโอเคเราโอเคนะครับอ่ะลุยกันซ้ายสุด ้าบีเป็นตัวซ้ายสุดก็ต้องไหมครับซ้ายสุดคูณกันนกต่อพี่หายนะเอาซ้ายสุดคูณกันก็สามคูณหนึ่งคูณสามได้เก้าทันพี่นะโอเคคราวนี้ถัดมาครับถัดจาก b มาเป็นอะไร <A. S 1> เป็น a a, a. ก็ต้องมาดูว่ามันวางตัวยังไง A วางตัวแนวนี้ใช่ไหมใดูดิ A วางตัวตามแนวนี้ใช่ไหม เออก็ต้องเอาเลขตามแนวนี้มาคูนกันก็คือ2คูณ1แล้วข้างล่างทิ้งดิ่งจำได้ปะ2คูณ1แล้วดิ่งลงมาก็เป็น2คูณ1คูณ3ตอบ6ถัดมานะครับถัดมาคือ4ใช่ไหมย4วางตัวยังไงน้อง3คูณ 2, 2เห็นปะแต่ว่ามันได้แค่2ตัวนะตามแนว C ถูกปะ่ะฮะถ้าอยากได้ตัวที่3ทำาไงครับดิ่งขึ้นไปดิ่งขึ้นไปก็จะกลายเป็นอะไร2คูณ2คูณ สามสอ,สองคูณสองคณสามได้เทาไรเขียนไปเลยสิบสอ่าเขียนดีดีสิบสองถูกไหมถูกไหมถูกไหมเอาใหม่ดิสองคูณสคูณสาม,ส,ามสิบสอ,สบสอดีดอกดีด็อกคือขวาสุดก็เอาขวาสุดมาคูณกันเอาขวาสุดคูณกันได้อไองคูณสคูณไม่ต้องวงแล้วนะเดี๋ยวเละนะครับ นะก็2องคูณสคูณหได้ยี่สิบตอนนี้เราได้อะไรละได้เป็นอัตราส่วนต่อเนื่องแล้วใช่ป่ะคุยกัน9ใช่9้าจริงๆปิะไม่ใช่6ก็ไม่ใช่6กจริงๆถูกไหมครับอันนี้เป็นเก้าส่วนหส่วนสิบสองส่วนยี่สิส่วนนั่นเองคราวนี้โจทย์บอกว่ากำหนดให้ B ได้รับเงินน้อยกว่า C อยู่450ออันนี้ถ้าเราเขียนเป็นสมการนะครับพี่ไปต่อเลยนะ อันนี้ถ้าเราเขียนเป็นสมาการเราจะได้อย่างงี้ b, b, b ได้น้อยกว่า c แสดงว่า c ลบ b, b จริงป่ะ <Okay. S 1> ต้องเท่ากับ450อะจากนั้น c คือเท่าไหร่เมื่อกี้ c คือกี่ k 12 k ใส่12 k นะครับ b คือกี่ k b คือตัวแรกสุดเลยใช่ป่ะ9 k ใส่9 k นะลบกันต้องได้450โอเค12 k ลบไป9 k เหลือ 3K 3K เท่ากับ450แสดงว่า K เดียวตอบเอา3ไปตดัดโปเป๊ะ150นั่นเองแสดงว่า K 1เนี่ย150เนาะจริงๆเรารู้ค่าหมดทุกตัวแล้วแหละเมื่อรู้ K ก็รู้หมดทุกตัวแล้วแต่เราใจเย็นๆครับเราไม่ได้อยากได้ทุกตัวเราต้องการแค่บางตัวเท่านั้นโจทย์ถาม A บวก D หรือ A D, รวมกับดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ถูกปะเราไปดูกัน A เท่าไหร่อ่ะ a a กี่ K D, ดีกว่า A เป็นตัวที่2เป็น 6K ไปบวกกับ d ีดอดีดกี <Bullet> ่ K ครับ 20K เนาะมันก็กลายเป็น 26K ซึ่ง K นึงอ่ะมัน150เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็น26คูณ150ซึ่งพี่คิดเลขมาจากที่บ้านให้แล้วนะครับ3 9 0 0เห็นปะอยากคิดเร็วอย่างนี้ต้องคิดที่บ้านนะน้องนะครับ3 9 0 0นั่นเองไหวปะไหวปะเออ จริงๆหลักๆข้อนี้มันยากตรงตอนหาอัตราส่วนต่อเนื่องที่เหลือมันก็ใช้คอนเซปต์เดิมเข้าใจปะนะฮะคราวนี้เราไปดูโจทย์ที่ต้องตีความกันลึกซึ้งกว่าข้อนี้หน่อยนึงไปดูข้อ5้ากันครับดูข้อห้าตีรู้สึกเป็นไงบ้างครับบทนี้ได้อยู่นะครับอืมดีมากตอบเสียงดังเลยนะครับนะเ,ออเดี๋ยวให้ขึ้นมาทำบ้างไหมเอาไหมถ่ายทอดทั่วประเทศเห็นไหมเดินไปไหนมีคนรู้จักอ่ะคราวนี้มาดูข้อ5้ากันตีความดีว่าตีความ น้องมีอายุเป็น4ส่วน7ของพี่เห็นคำว่าของไหมเรียนมาตั้งแต่ปถมใช่ไหมเจอคำว่าของปุ๊บเป็นไงฮะคูณใช่ป่ะเออของนี่คือคูณนะเอาละของก็เป็นว่าคูณแต่นี่คือเทคนิคง่ายๆเราเวลาเราไปเจอโจทย์เนี่ยนะเห็นคำว่าน้องปุ๊บนี่ให้เป็นอะไรดีให้เป็น A เห็นก็พี่นี่ให้เป็น B แล้วกันครับก็อย่างที่พี่บอกมันเป็นตัวแปรแกจะไปใช้ x y ็กไ็ได้นะไม่ซีเรียสอะไรนะครับโอเคตอนนี้พี่ให้เป็น A กับ B แล้วกันพี่ก็จะได้ว่า A หรือน้องเนี่ย นะมันจะเท่ากับ4ส่วน7ของคือคูณคูณ b นั่นเองทันพี่ปะเออคนีประเด็นคือตอนนี้เป็น,เ,ปนเรื่องของอัตราส่วนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ย้าย b ลงไปหารได้ปะได้ก็จะกลายเป็น a ส่วน b เท่ากับสส่วนละส่วน7ทันพี่ปะซึ่งน้องก็รู้ว่าไอ้4กับเนี่มันไม่ใช่อายุจริงๆของ a กับ b หรอกบ้าหรอ4ขวบ7ขวบมาคุยอะไรกันถูกปะนะครับไม่คงไม่ใช่คงไม่ใช่ อ่านต่อครับเมื่อ10ปีก่อนอ่นนี้ชัดมันจะ4ขวบได้ไหมเมื่อ1ิปีก่อนยังเป็นวุ้นอยู่เลยจุกว่านะครับแสดงว่าอันนี้มันเป็นเออมันน่าจะเป็น4ส่วนกับ7ส่วนนะครับหรือถ้าเราจะเขียนจริงๆเราต้องเขียนเป็น4อะไรครับ4 k กับอะไรครับ <5 K. S 1> เออกับ7 k นั่นเองนะครับเราก็จะให้ค่าแท้จริงของ a เนี่ยมันเป็น4 k และค่าแท้จริงของ b มันเป็น7 k แต่ตอนนี้ k รู้ไหม ไม่รู้แ,แค่นั้นเองเข้าใจปะ่ะโอเคคราวนี้โจทย์สไตล์เนี้มันมีคําว่าเมื่อสิบปีก่อนเมือเ่อสิบปีก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อสิบปีก่อนอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนระหว่างอายุน้องต่อพี่ยังจําได้ไหมครับน้องคือ A อพี่เป็นอะไรนะเป็น B ถ้าพูดน้องก่อนแล้วตามด้วยพี่ก็ต้องเป็น a ต่อ B เข้าใจปะ่ะแสดงว่าน้องเนี่ยอายุของเขาเนี่ยก็จะเป็น ปริมาณตัวหน้าในขณะที่พี่ก็เป็นปริมาณตัวหลังพอพูดน้องก่อนนะตัวหน้ากับตัวหลังตัวบนกับตัวล่างอ้าวเต่อ B ีเขาที่มาคุยเนี่ยพี่เมื่อ10ปีก่อนทำไมนะอายุของน้องต่ออายุของพี่ A ต่อ B ต้องเป็น2ต่อ5ใช่ป่ะครับขาวนี้ต้องนึกก่อนเมื่อ10ปีก่อนแสดงว่าอายุของเขาจะใช่ 4k มเคไ ไม่ใช่อายุของน้องเองจะต้องเป็น 4k ลบ10ถูกไหมครับต้องถูกย้อนไป10แสดงว่า A เนี่ยเมื่อ10ปีก่อน A คือตัวบนนะครับจะต้องเป็น 4k ก็คือปัจจุบันนั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยแล้ว,วล,ลบไป10ส่วนด้วยอายุ B จะใช่ 7k ไหมไม่ใช่เพราะ 7k นี่คือปัจจุบันนี้่ะครับเมื่อ10ปีก่อนก็ต้อง 7k ลบ10ย้อนไป10ปีใครๆก็ต้องอายุลบ10หมดอะ่ะเข้าใจป่ะครับนะ อายุจริงๆแต่หน้าเนี่ยแล้วแต่แล้วนะโอเคก็จะกลายเป็นอะไรครับ 7k ลบอะไรครัลบลบสิต้องเท่ากับ2ส่วนแล้วส่วน5เห็นไหมไม่บอกใช่ไหมฮะงั้นพี่ก็อุปมาว่า20กว่ากันนะเห็นพี่วงปะพี่กำลังทำอะไรเนี่ยโอ้โหมันทีอีที เน้นเน้เอาสีน้ำเงินแล้วกันพี่กำลังทำอะไรเนี่ยคูณควายเข้าใจปะมันเป็นวิธีการแก้สมการเนาะที่สามารถที่จะแก้1ตัวแปรได้ถ้าติดมา1สมการนี้นะ1สมการ1ตัวแปร k ติดแล้วแก้แก้ได้ออกเข้าใจปะแก้ได้ออกนะครับเอาดิลุยเลยโอ้โหง่าย54 20 k 5คูณลบ10ลบห0ถูกป่า 7K-10 ลบโยกขึ้นมาคูณ2 2คูณ 7K 14K ลบกับ2คูณ10ลบ20ถูกปะอ่ะมาลุยกันอ่าเมื่อกี้พี่บอกควายขึ้นมาปุ๊บได้อะไรนะ 20K ลบลบ50จะเท่ากับ 14K ลบอะไร20จากนั้นก็นดูดิย้ายเนี่ย 14K มาเป็นลบ 14K มันก็จะกลายเป็น 20K อันนี้เขียนละเอียดนะ ถ้าอยู่ในห้องสอบจริงๆไม่ควรเขียนในบรรทัดนี้นะครับลบ5้ย้ายมาเป็นบวก50แล้วก็ลบ20โอเคปะ่ะมันก็หักล้างกันเหลือเป็น6 k เท่ากับ30แล้วก็ k เดียวตอบ5เก็าไหมพอได้ k ปุ๊บกไ็ได้ทุกอย่างจริงปะ่ะคราวนี้โจทย์ถามอะไรครับปัจจุบันพี่แก่กว่าน้องกี่ปีปัจจุบันพี่แก่กว่าน้องกี่ปีป,จจป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือ ตอนที่เราทําตอนแรกใช่ปะ่ะ A เท่าไหร่นะปัจจุบัน A คือน้องนะน้อง 4k ก็จะกลายเป็น4คูณ5 4 5ยี่อะไร20อ๋อแสดงว่าอายุแท้จริง20ปีนั่นเองและ่ะครับ B ก็7ละ 7k 7k ก็จะกลายเป็น7คูณ5 3แลละ35ก็แสดงว่าอายุเขาต่างกันนะครับหรือว่า พี่เนี่ยแก่กว่าน้องอยู่15ปีเองเพราะ,ะนั้นข้อนี้ตอบช้อยสี่เห็นปะมันมีเด็กเคยมาถามพี่นะ <S 2> <S 2> พี่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้กําหนดว่าเป็นปัจจุบันนะเขาถามว่าพี่แก่กว่าน้องกี่ปีเนี่ยเอาปัจจุบันหรือเอาเมื่อ10ปีก่อนเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยอายุน้องกับอายุพี่น้องใช่ปะ <S 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 หรืออายุน้องกับอายุคุณพ่อคุณแม่น้องมันก็ต้องห่างเท่ากันปะวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วจริงไหมครับนี่อย่างข้อนี้น้องไปคิดอดีตก็คือเอาไปลบ1ิบทั้งคู่เลย1 0ก็เหลบไปลิบก็ สามห้าลบไปสิบก็ยี่ห้าไอ้สิบกับยี่ห้ามันก็ต่างกับสิบห้าเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะในคาถามนีงไงไมมม้ไม่ควรถามเข้าใจไหมฮะไม่ควรถามนะฮะอ่าคนนี้ถัดไปไปดูข้อนี้ดีกว่าก็เป็นโจทย์เรื่องของแบบยังอยู่ในเรื่องของอัตราส่วนแต่มันเป็นการผสมกันนะครับแต่จริงๆแล้วของผสมเนี่ยจะออกยยกๆจริงๆหรือออกบ่อยๆด้วยนะครับในพวกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเราจะเจอกันในคราวหน้านะครับพวกเปอร์เซ็นต์เช่นแบบอะไรอย่างน้ำเชื่อมอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยน้ํากับน้ําตาลผสมกันใช่ปะ ก็แล้วแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ําตาลที่ใช้มันเท่าไหร่นะครับ,นะรบหรือบางทีเป็นน้าเกลือหรือบางทีก็เป็นอะไรเป็นนมแล้วก็มีไขมันปนอยู่กับเนื้อของนมจริงๆอะไรเงี้ยนะครับพวกนั้นของผสมเนี่ยจะเป็นเรื่องของเปอร์เซนต์ซะเยอะแต่ข้อนี้เป็นน้ําจิ้มก่อนเอามาลองดูก่อนน้ํากับเกลือผสมกันอยู่ในอัตราส่วนคือ8ต่อ5้างั้นพี่ถามน้ํานี่กี่ส่วน8เกลือกี่ส่วน5แล้วของผสมทั้งหมดกี่ส่วน อูนิ่งเลยเว้ยเดี๋ยวของผสมก็คือต้องทั้งสองอย่างมารวมกันใช่ป่ะเอาใหม่นะน้ำแปดส่วนเกลือห้าส่วนของผสมทั้งหมดต้องสิบสามส่วนถูกปะ่ะเอาแกเทมาแปดกับแกเทมาห้ารวมกันก็ต้องมีทั้งหมดสิบสามส่วนส่วนไอ้คำว่าส่วนนั้นเป็นเท่าไหร่ก็ค่อยว,ว่ากันอีกทีนะเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้อะมาเริ่มเลยนะครับมาแทนเป็นตัวแปรดีกว่าเขียนเป็นน้ำเขียนเป็นเกลือมันมันเปลืองพื้นที่นะครับเพราะนั้นให้น้ำเป็น A ให้เกลือเป็น B นะเวลาเขียนเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็ได้คือจริงๆพี่บอกเลยแล้วแต่น้องน,นะหรือน้องบอกเฮ้แบบนี้ไม่เอาไว้จะเขียนไปอย่างนี้ได้ไหม <_ restaurants> ก็ได้นะครับแต่เราต้องรู้ว่า8กับ5เนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงถ้าเราจะเขียนค่าที่แท้จริงเราก็ต้องเขียนเป็น 8K กับละไ้5เเข้าใจไหมแบบนี้แล้วค่าแท้จริงยังติด K คอยู่นะถ้าเขียนอย่างนี้ก็เหมือนกันต้องอะไรเท่ากับ 8K เี่ยต้องเท่ากับ 8K ถ้าเขียนอย่างนี้ก็เหมือนกันก็ต้องเท่ากับ8 k ต่อ5 k ต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจปะ่ะแล้วแต่ถนัดแล้วกันโอเคไหมข้อนี้ก็เล่นอันนี้เอานะครับอันนี้ไม่เอานะลบออกไปเลยจะได้มีพื้นที่เพิ่มคราวนี้มาอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าไงกำหนดให้น้ำนะครับปริมาณน้ำมีมีปริมาณจริงๆอยู่เท่าไหร่ครับ448ลูกบาทเซนทันพี่ปะ่ะ เฮ้ยปริมาณน้ำคือใครวะคือ A หรือ B A คือ A แสดงว่า A เนี่ยจะมีค่าที่แท้จริงอยู่4 4 8ซึ่งแน่นอน A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 8k เราก็ต้องบอกเลย8 k นั้นเท่ากับอะไร4 4 8โอเคปะ่ะ8ตัดโอเคเก่งมาก8 5 4ห้ใช่ปะ่ะหรือเศษสี่แปดแปดแปดสแดสดงว่า k ได้แล้ว K เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญถูกไหมครับได้ไรนะ56ย้ำอีกครั้งถ้าโรงเรียนไหนบังคับให้ใช้ x นะเกิดจารย์บอกฉันไม่ฉันตุดกันบ้านเดิฉันงงมากเลยใช้ K ตามพี่เอเปลี่ยนมันเป็นใช้ x ได้ไหมก็ได้นะครับนะก็ตามอาจารย์น้องก็แล้วกันนะครับโอเค K เป็น56คราวนี้โจทย์พูดมาต่อว่าอะไรถ้าเพิ่มส่วนผสมไปอย่างละเท่าๆกันลงไปในทั้งน้ำทั้งเกลือเข้าใจใช่ไหม อย่างละเท่าเท่ากันแสดงว่าถ้าเกิดว่าใส่ให้นี่5ลิตรอันนี้ก็ต้อง5ลิตรหรือข้อนี้เป็นลูกบาทเซนใช่ปะใส่ไป5ลูกบาทเซนก็ต้องใส่ใส่เกลือน้ำ5ลูกบาทเซนเกลือก็ต้อง5ลูกบาทเซนแต่ตอนนี้เนี่ยมันเติมไปอย่างละเท่าเท่ากันเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ก็ให้เป็น x ก่อนเข้าใจปะ่ะเพราะนั้นพี่ก็สมมุติตรงนี้เลยนะให้เติม x ลูกบาทนะลูกบาทเซน ในทั้งสองอันนะครับเอาละคราวนี้ไปดูถัดไปเขาบอกว่าเติมอย่างละเท่าๆกันเนี่ยไปนะครับซึ่งตอนนี้เราให้เป็น X รูปบาทเซนจะได้อัตราส่วนใหม่เป็นอะไรนะ4ต่อ3 4ต่อ3นะก็แสดงว่าใครวะ A ต่อ B ต้องเป็นอะไรนะ4ต่อ3จริงไม่จริงคราวนี้มาดูกันเราเล่นเรื่องของสัดส่วน นะครับสัดส่วนคือสมการที่เท่ากันของอะไรนะของอัตราส่วนนะเเมื่อกี้เนี่ยมันจะต้องเป็น 8k บวก x ใช่หรือไม่ <S <S ใช่และ B b ก็คือเกลือนะก็ต้องเป็นอะไรครับ 5k บวก x ใช่หรือไม่ไม่งงนะตอนแรกเลยเนี่ยมันเป็น 8k กับ 5k แต่เราเติมเข้าไป x ในทั้ง2องอันก็เลยกลายเป็น 8k บวก x ส่วนด้วยอะไรนะ 5k บวก x เข้าใจนะครับและจะต้องเท่ากับอัตราส่วนใหม่ซึ่งโจทย์กำหนดให้ก็คือ4ละ4ส่วน3หรือ4ต่อ3นั่นเองก็ใช้หลักการเดิมก็คืออะไรนะควยอ่าพี่ช่วยบางคนแบบตื่นเต้นนะเฮ้ยเอาเลยหรอมันติด k กับ x อยู่นะเข้าใจไหมครับเออเชื่อพี่ดิเมื่อกี้เพิ่งคิดมา k เท่าไหร่นะ56 แต่ถามตัวเองดิถ้าเราแทนไปตรงนี้เลยนะเอา8คูณกับ56กับเอา5คูณ56เลขเยอะไหมเยอะเห็นไหมครับเพราะนั้นเราต้องฉลาดคิดเราก็เอ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆรู้แล้ว k เท่าไหร่เข้าใจไหมครับเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับเราใจเย็นๆช่วยนะ3 8 20 4 24ี k บวกกับ3 x เท่ากับ4 5 2ี่อะไร20 k บวกกับ4คูณกับ x ได้ไหลครับ4 x นั่นเอง ก็ได้แล้วควายไปปุ๊บก็เป็น 20k บวกกับ4อะเลนะ 4x อ้าวช่วยด้วยครับย้าย 3x ไปลบออกจาก 4x ฝั่งนี้เหลือ x เดียวย้าย 20k ไปลบออกจาก 24k เหลือ 4k เข้าใจไหมครับ x น้องจบแล้วเนี่ย x ก็คือไอที่จะเติมเติมเท่าไหร่ใช่ไหมที่เท่าเท่ากันใช่ป่ะ 4k แต่ k มีค่า56เพราะนั้นเป็น4คูณ56จะได้2 24นั่นเอง จะเห็นว่าแทน K สุดท้ายง่ายไหมง่ายเพราะเหลือ 4K เลขน้อยแล้วใช่ปะมันก็ค่อยแทนทันพี่ไหมครับเนี่ยง่ายๆคือมันไม่ได้ยากหรอกน้องฝึกไปเรื่อยๆน้องก็จะรู้เพียงแต่ว่ามันต้องมีคนไกด์นิดหน่อยนะข้อนี้เป็นข้อสอบไม่ยุดนะครับเป็นข้อสอบสอบเข้านะครับเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมีเหรียญ2ชนิดนะครับเหรียญ1นบาทกับเหรียญ5บาทพี่ให้ชื่อเลยแล้วกันนะหบาทให้เป็นเแล้วกันเบื่อเบื่อยังเบื่อยังเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นะ เป็นอะไรดีเอาไม่เบื่อช้าไปแล้วลบไปแล้วคือให้มันเห็นหลากหลายเอาเป็น x กับ y ก็แล้วกันโอเคปะ่ะอ่าก็คือเหรียญบาทเหรียญบาทหรือเหรียญหนึ่งบาทให้เป็น x แล้วก็เหรียญห้าบาทให้เป็น y นี่เราพูดถึงจํานวนเหรียญอยู่นะนะครับเป็นจํานวนเหรียญหนึ่งบาทกับจํานวนเหรียญห้าบาทอัตราส่วนของจํานวนเหรียญหนึ่งบาทต่อด้วยจํานวนเหรียญห้าบาทเป็นเจ็ดต่อสามพูดใครก่อนอันนั้นก็เป็นปริมาณตัวแรก เข้าใจไหมครับเพราะฉนั้นพูดเหรียญ1นบาทก่อนก็เป็นละ x ต่อ y เป็น7ต่อ3นะคราวนี้อ่านต่อครับถ้าเขาให้เหรียญ1นบาทไป5เหรียญกับน้องชายของเขาเพราะฉะนั้นต่อมาต่อมาเนี่ยมีการให้เหรียญน้องชายด้วยแม่ใจดีนะมีการแจกเงินน้องนะครับเพียงแต่ว่ามันใช่7แล้วลบไป5้าไหม ไม่ใช่เข้าใจไหมครับมันไม่ใช่นะเว้ยเพราะว่า7กับ3มเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นจํานวนที่แท้จริงเข้าใจป่ะเพราะนั้นเราจะต้องทําให้มันเป็นจำนวนที่แท้จริงแบบติด k ก่อนใช่ป่ะก็กลายเป็นละเจ k ต่อ3 k 7 k คือจำนวนที่แท้จริงของ x แล้วก็3 k เป็นจำนวนที่แท้จริงของ y นั่นเองแน่นอนครับต่อมาเขาบอกว่าถ้าให้เหรียญบาทเนาะให้เหรียญบาทก็คือให้ x ไป5เหรียญกับน้องชาย จะพบว่าอัตราส่วนใหม่ของเหรียญบาทกับเหรียญ5บาทเนี่ยเป็น3มต่อสองแสดงว่าไงเดี๋ยวนะแสดงว่าอย่างนี้ปะก็คือตอนนี้เรากำลังพูดจากันถึงอัตราส่วน x ต่อ y แหละใช่ปะเนี่ยเรากำลังพูดถึงอัตราส่วนของ x ต่อ y แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ 7k แล้วแต่มันจะเป็น 7k ลบ5สําหรับ x หรือเหรียญบาทใช่ปะส่วน y เนี่ยเราไปทําอะไรกับเหรียญ5บาทไหม ไม่แสดงว่าเหรียญ5้าบาทยังมีปริมาณเท่าเดิมคือสามละสามเคเข้าใจปะจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนใหม่ก็คือสามต่อละต่อสองทันไหมเห็นว่าอย่างงี้ง่ายละควยปุ๊บเคหลุดไหมหลุดมาลองฝึกคิดเลขในใจกันบ้างไหมเอาไหมเอาลองดูนะลองดูนะคิดในใจเป็นไหมหรือเป็นแต่คิดนอกใจอ <c oughs> ย่างอย่างยังเด็กยังเล็กอยู่เข้าใจปะรักค,คุณพ่อคุณแม่ก็พอนะครับเรื่องอย่างนั้นอย่าไปเพิ่งไปคิดมันนะ อยู่มหาลัยก่อนเออจำอยู่มหาลัยก็ยังเรียนไหมยังเรียน,ยนก็ยังมีแฟนไม่ได้นะครับทํางานมั่นคงยัง่งยังอย่าเพิ่งมีเข้าใจะปะคบเป็นเพื่อนไปก่อนสักห้าสิบเริ่มคบเขา้าใจปะห้าห้าแต่งห้าหกตายนะลูกปาดฝากคนข้างบ้านเลี้ยงห้าสิบมีลูกได้วรครับนะเอามาดูกันมาดูกันตรงนี้ก่อนไข่คิดเลขในใจนะสองเจ็ดสิบสี่เคลบลบสิบดีมากเท่ากับ 3K เคคูณ3ามเกเคก้าเคเป็นลบกับเมื่อกี้อ้าวสวยลืมละไม่ลืมสิบี่เคลบไปเก้าเคเหลือ5้าเคใช่ปะลบสิย้ายลบ10ไปเป็นบวกสิตรงนี้5 K ้าเคเท่ากับ10บเคเดียวสองเห็นไหมครับเออเข้าใจไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมีมีบางคนอ้าปากค้าคงเลยเนาะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่ฝึกน้องเลยเนี่ยน้องคิดในใจไม่เป็นเลยเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งผลดีกับชีวิตเราเนี่ยครับควยไปเป็นไรนะสิบสี่ละ 14K ลบ10เท่ากับ 9K องี้งโธ่แล้วก็ 9k นี่ย้ายมาลบออกจาก 14K เหลือ 5K แล้วย้ายลบ10ไปเป็นบวกละบวก10 K เนี่ย K ตอบ2เห็นปะแต่ฝากคิดเลขในใจไว้ด้วยนะนะครับไปฝึกหน่อยคราวนี้แสดงว่าไงโจทย์ถามว่าไงครับเขาจะเหลือเงินกี่บาทเอาใจเย็นก่อนเอาเหลือเหลือ A เท่าไหร่บอกก่อนดิ เอาสวยละเอเมื่อกี้มันเท่าไหร่ละ่ะเจ็ดลบไป5จริงไหมครับก็ต้องเป็น7คูณ2ลบ5เพราะตอนนี้ K เป็น2ทันพี่ไหมเจคูณ2ลบ5ได้เท่าไหร่ครับ <5. S 1> 14ลบ5เหลือ <5. S 1> 9และ B จะเหลือเท่าไหร่5เอ้ยไม่ใช่5ดิเท่าไหร่นะ3 3เลยนะ 5, <6. S 1> 3 K 3คสามคูณ2เพราะ K เป็น2 3 2, 2> 6, 6. แต่คราวนี้เนี่ยเราเหลือ A อยู่9เหลือ B อยู่6เฮ้ยตอบส5บห้าเลยไหมไม่เพราะอะไรครับเขาถามว่าเหลือกี่บาทการที่เรามีเหรียญห้าอยู่6เหรียญเนี่ยมันใช่6บาทไหมไม่ใช่ใชพเพราะฉะนั้นคิดเป็นเงินเท่าไหร่คิดเป็นเงินที่เหลือเท่าไหร่ก็ต้อง9คูณ1นึ่งใช่ถ้าคิดละเอียดละเอียดก็ต้องเป็น9คูณหนึ่งเพราะว่าเกเหรียญก็มี9บาทสําหรับเหรียญบาทถูกปะ่ะบวกไป6คูณห้าอ้าวหกห้าสามสิบบวกอีกเก้าตอบ 39บาทนั่นเองและเนี่ยก็คือข้อสอบของไมอีโดนออกมาแบบนี้ทันพี่ไหมครับก,ก็พอทําได้ไม่ได้ยากนะครับคราานี้ถัดไปนะจะเกินของข่าวหน้าไว้ก็คือเรื่องของร้อยละร้อยละคืออะไระภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมจริงๆแล้วร้อยละเนี่ยมันก็คืออัตราส่วนนะน้อง ถ้าเกิดแปลกันง่ายๆร้อยละมันคืออัตราส่วนจะเป็นอัตราส่วนจําง่ายๆเลยนะที่ปริมาณหลังอ่ะหรือตัวหลังอ่ะเป็นร้อยงงไหมเฮ้ยอัตราส่วนเนี่ยมันจะต้องมีตัวหน้าแล้วก็ต่อด้วยตัวหลังใช่ปะ่ะจริงๆแล้วร้อยละหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็คืออัตราส่วนที่อะไรนะที่ปริมาณหลังหรือตัวหลังเป็นหนึ่งร้อยเข้าใจปะ่ะแค่นั้นเองเพราะฉนั้นในลองนี้สมมติว่าเราพูดถึงว่า5% 5%เปอร์นเอร์นตมันน่าจะเป็นไง มันก็เป็น5ส่วน100เข้าใจปะ่ะเออเพราะอะไรครับมันเป็นอัตราส่วนซึ่งแน่นอน5% 5เนี่ยจะเป็นปริมาณตัวหน้าเข้าใจไหมครับแล้วก็ปริมาณตัวหลังเป็น1นึ่ละหนึร้อยเข้าใจไหมครับโอเคอ่ะมีคนบอกว่า A เป็น90%ของ B ก็ง่ายง่าย A มาดิเป็นก็เท่ากับ90%ก็คือ90แล้วส่วนด้วย1ละ 100เห็นไหมครับแล้วก็ของคือคูณ B จบไหมจบก็เกิดเป็นเจ้าตัวนี้ออกมานี่คือความหมายของมันโอเคปะ่ะนะครับส่วนตัวโจทย์เนี่ยก็คงจะต้องไว้ข่าวหน้านะครับข่าวหน้าเราก็จะมาลุยโจทย์กันเป็นเรื่องของร้อยละและเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจะมีการซื้อซื้อขายขายนะมีการตั้งกําไรขาดทุนกันนะครับมีเรื่องของออการลดราคาสินค้านะครับก็จะเจอกันใน ส่วนที่3นะครับก็คือครั้งสุดท้ายของเออาารื่องอัตราส่วนและร้อยล้านนั่นเองนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็ฝากให้ทุกคนไปทบทวนเหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกันในในครั้งหน้านะครับาวันนี้ไว้แค่นี้ครับ